สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับวันนี้เนี่ยเรานำเอาเรื่องราวของขิงนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับเมื่อพูดถึงขิงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงประโยชน์ที่ได้จากขิงนะครับผมหรือคิดถึงเมนูอาหารเด็ดๆที่ทำจากขิงจริงๆแล้วเนี่ยขิงเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็เป็นยาสมุนไพรที่ดีมากๆครับแต่มีบางคนครับที่ไม่สามารถรับประทานขิงได้ท่านเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเราไปดูเรื่องราวของขิงกันครับเราคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าขิงเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะครับขิงในทัศนะของแพทย์แผนจีนเป็นทั้งยาสมุนไพรที่ใช้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นทั้งอาหารเครื่องปรุงรสที่ต้องมีไว้ประจำครัวเลยทีเดียวถึงขนาดขงจื้อนะครับปราชญ์ชาวจีนสมัยชุนชิวนะครับผมได้เสนอว่าอาหารทุกชนิดเนี่ยไม่ควรจะละเลยขิงครับท่านเชื่อว่านะครับในบรรดาผักต่างๆเนี่ยขิงเนี่ยมีคุณค่าทางอาหารมากที่สุดครับแล้วก็สามารถทำให้มีชีวิตชีวานะครับแล้วก็ขจัดของเสียในร่างกายของเราได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยขิงยังใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่มครับในสบู่ในเครื่องสำอางหลากหลายชนิดด้วยกันครับทั้งด้านประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับแล้วก็มีความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ขิงในการรักษาโรคได้หลากหลายชนิดยังครับยังไม่หมดนะครับขิงเนี่ยยังจัดว่าเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอดครับมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากช่วยในการชะลอความแก่แล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้นอกจากนั้นเนี่ยขิงยังมีส่วนช่วยในการป้องกันต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งครับต่อต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ขิงนะครับเมื่อใช้เป็นเครื่องเทศในการปรุงอาหารโดยทั่วไปนั้นนะครับก็มีความเชื่อว่ามีความปลอดภัยสูงครับแต่สำหรับบางคนนะครับการรับประทานขิงเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือผลทางลบกับร่างกายของเราได้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่สามารถรับประทานขิงได้หรือเปล่าเราไปดูที่ข้อแรกครับการรับประทานขิงนะครับอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีเลือดออกครับผู้ที่มีปัญหาด้านการมีเลือดออกผิดปกตินะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวบางโรคเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับประทานขิงนะครับหรือว่ารับประทานอย่างระมัดระวังนะครับผมมาดูข้อที่2กันครับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับควรจะระมัดระวังในการรับประทานขิงครับเพราะว่าอาจจะส่งผลให้ระดับอินซูลินและน้ำตาลในเลือดเนี่ยลดต่ำลงได้ครับหากท่านมีข้อสงสัยนะครับก็ควรจะปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนนะครับมาดูข้อที่3กันครับผู้ที่เป็นโรคหัวใจครับการรับประทานขิงในปริมาณมากเกินไปนะครับก็อาจจะส่งผลต่อโรคที่เกี่ยวกับหัวใจที่เป็นอยู่ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีอาการแย่ลงนะครับหรือว่าการรับประทานขิงก็อาจจะมีผลข้างเคียงกับยาที่รักษาโรคหัวใจอยู่ก็ได้นะครับทางที่ดีก็ควรจะปรึกษาแพทย์เช่นเดียวกันครับมาดูข้อที่4กันเลยครับเขาบอกว่าขิงเนี่ยอาจจะไปเพิ่มการไหลของน้ำดีครับดังนั้นผู้ที่ป่วยเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดีก็ควรจะรับประทานขิงอย่างรอบคอบนะครับมาดูข้อที่5กันบ้างครับการใช้ขิงรวมกับยารักษาโรคที่มีฤทธิ์ในการต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยอาจจะไปเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดฟกช้ำนะครับหรือว่ามีเลือดออกได้ครับเช่นยาประเภทแอสไพรินเป็นต้นและนี่แหละครับคือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ถ้าเกิดว่าท่านชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราครับแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยสำหรับวันนี้เนี่ยนาวา DIY ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ